อีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ความเห็นวันนี้ก็คือดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยดร.เอสุชัชวีนะคะท่านแนะนำว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะค่ะช่วงหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆช่วงที่ผ่านมาจากการที่มีผู้เสียชีวิตนะคะตกลงไปในท่อเมื่อวานนี้เห็นถึงความปัดความรับผิดชอบของกทม.ทั้งที่ก็เป็นเจ้าของพื้นที่และก็ชี้หน่วยงานเนี่ยเห็นว่าโยนกันไปโยนกันมาหาเจ้าภาพไม่เจอนักข่าวไปถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถพูดได้ตำรวจก็กังวลไม่รู้ว่าเอ่ยถึงใครได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยของเราต้องเป็นสังคมปลอดภัยพร้อมชวนประชาชนลงชื่อเสนอกฎหมายค่ะจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะช่วงหนึ่งเจ้าตัวย้ำว่ารับไม่ได้เลยกรณีพี่วัย59พลัดตกท่อย่านลาดพร้าว49เพราะยังมีคนที่เสียชีวิตจากการตกท่ออีกแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นแต่ละหน่วยงานโยนกันไปโยนกันมาไล่มาตั้งแต่กทม.กฟน.ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าภาคเอกชนสุดท้ายแล้วคนที่ตายหาเจ้าภาพรับผิดชอบไม่เจอและนำซ้ำยังเกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกจึงเป็นที่มานะคะของประเทศไทยต้องเป็นสังคมที่ปลอดภัยจริงๆเลยร่วมชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันรณรงค์ค่ะให้ประชาชนมาลงชื่อเกิน 10,000 คนขึ้นไปเพื่อเสนอจัดตั้งกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างน้อยๆจะหาคนกลางหรือว่าเจ้าภาพได้เมื่อเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะคะนี้เนี่ยยังมีคนตายจากการตกท่ออีกแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาครั้งแรกก็บอกเป็นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองต่อมาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ก่อการถนนที่กทม.ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถัดมาก็กลายเป็นกฟน.กฟน.ก็บอกอ้าวตอนนี้กทม.กำลังปรับภูมิทัศน์อยู่สุดท้ายแล้วนี่คือคนตายไปแล้วแต่หาเจ้าภาพยังไม่เจอเอาแค่นี้แหละครับมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำซากเรากำลังร่างกฎหมายเพื่อจะเสนอสภาให้เหมือนกับต่างประเทศครับเขามีหน่วยงานกลางเขาดูแลเรื่องความเสี่ยงก็ถอดบทเรียนหาผู้รับผิดชอบเอาผิดจะได้เข็ดรวมทั้งเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเป็นธรรมไม่ฉะนั้นแล้วคนตายส่วนใหญ่จะตายฟรีๆด้วยครับช่วงหนึ่งนะคะดร.เอยังย้ำว่ากรณีหากเกิดเหตุผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะเพราะผู้รับเหมาต้องทำงานและได้เงินเร็วที่สุดแต่หลายครั้งการทำแบบนี้ก็ได้มาซึ่งความสูญเสียมาตรฐานที่ไร้คุณภาพเช่นเจ้าของงานจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านก็ต้องจ้างคนคุมงานมาดูแลด้วยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นะคะคุณจะโยนไปที่กฟน.ถือว่ามันไม่ถูกต้องเพราะพื้นที่เกาะกลางถนนฟุตบาทเป็นของกทม.ใครจะทำอะไรก็ต้องไปขอที่กทม.ก่อนและระหว่างทำกทม.ก็ต้องมีหน้าที่ติดตามดูแลส่วนการส่งมอบกทม.ก็ต้องมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของบ้านด้วยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ในอดีตหน่วยงานโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็ไปจบที่กล่าวแสดงความเสียใจขอโทษปัดออกจากตัวกันทั้งหมดค่ะจากนั้นพอไปถึงหน่วยงานซึ่งดูเหมือนจะเป็นเจ้าของเจ้าภาพจริงๆหน่วยงานนั้นโยนไปให้ผู้รับเหมาอีกทอดนึงผู้รับเหมาก็โยนไปที่บริษัทประกันชีวิตทั้งเนี้ยเมื่อไปถึงบริษัทประกันค่ะจะสู้ด้วยข้อกฎหมายที่อาจระบุว่าคนเดินแล้วเกิดอุบัติเหตุอาจจะประมาทมีสภาพร่างกายอาจไม่สมบูรณ์กว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ใช้เวลานานหรือว่าหลายกรณีไม่ได้เงินเลยนะคะเพราะครอบครัวเองเหมือนน้องชายผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครได้นอกจากสื่อหรือว่าส.ส.ในพื้นที่นะคะอยากให้ช่วยอยากให้การเมืองมาช่วยด้วยดร.เอก็บอกว่านี่ไงครอบครัวเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปต่อสู้จึงย้อนกลับมาว่าประเทศไทยไม่ได้มีองค์กรกลางที่จะช่วยหาข้อมูลหลักฐานส่งฟ้องเพื่อให้ประกันดูแลเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมนี่คือสาเหตุของการเกิดเหตุซ้ำซากคนเกี่ยงกันไปโยนกันมาคนผิดไม่เคยได้รับผิดคนสูญเสียก็ไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับการเยียวยาก็ช้าเกินไปฉะนั้นผู้นำรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยนำอุทาหรณ์เหล่านี้มาเป็นบทเรียนในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเพราะนี่คือสิทธิพื้นฐานขีดเส้นใต้เลยนะคะสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ควรจะได้รับค่ะ